งฆ์ในเขตการปกครองกรุงเทพมหานครร่วมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีบูชาข้าวพระและงานวันสมาธิโลกภายในงานมีศรัทธาสาธุชนร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากศูนย์อบรมวัดมณีสารในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยจัดตักบาตรพระ100รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเทศบาลเมืองสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับอนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรจัดพิธีปล่อยพันปลาจำนวน 500,000 ตัวเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติติดตามได้ในข่าว DMC News Sunday สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมณัฐพลโยธินพนาเวศนะครับกับรายการ DMC News Sundayรายการที่ได้รวบรวมข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนากิจกรรมงานบุญต่างๆจากศูนย์กัลยาณมิตรแล้วก็ภาพกิจกรรมดีๆจากน้องๆเยาวชนจากทั่วประเทศครับโดยในวันนี้ครับเราจะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวในแวดวงพระพุทธศาสนาครับคณะสงฆ์ในเขตการปกครองกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับพระพรหมเมธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดบูรณะสิริมาตยารามเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระสังฆาธิการทุกระดับในกรุงเทพมหานครทั้งฝ่ายธรรมยุตและมหานิกายพร้อมด้วยนายพงเทพเทพกาญจนารองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคราวาสตลอดจนพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ในการนี้มหาเถรสมาคมได้ให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและในประเทศต่างๆทั่วโลกประกอบพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมทั้งให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตามมติมหาเถรสมาคมจัดให้มีการปฏิบัติธรรมในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วแต่ตามความเหมาะสมครับทางด้านสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือก็ได้ให้โอวาทแก่พระภิกษุสามเณรที่เรียนประเด็นธรรมเอกโดยขอให้เข้าเรียนตามกำหนดและขอให้ท่องเสียงดังๆเพื่อให้เกิดการจดจำได้ง่ายยิ่งขึ้นครับสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าคณะใหญ่หนเหนือแม่กองบาลีสนามหลวงเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศการศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำปีการศึกษา2556ในระดับเรียนธรรมเอกได้แก่ปริยัติธรรมประโยค7 8และ9ณโรงเรียนพระปริยัติธรรมส่วนกลางของคณะสงฆ์วัดสามพระยากรุงเทพมหานครซึ่งในโอกาสนี้สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ได้กล่าวให้โอวาทว่าสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์อดีตแม่กองบาลีสนามหลวงและเจ้าอาวาสวัดสามพระยาได้ก่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมส่วนกลางเพื่อเปลี่ยนธรรมเอกจนมาถึงทุกวันนี้เพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้มาศึกษาเล่าเรียนและมีครูบาอาจารย์คอยสอนสมัยโบราณไม่มีโรงเรียนนักเรียนต้องไปหาอาจารย์เองที่วัดซึ่งประโยคสูงๆจบได้น้อยเพราะครูบาอาจารย์มีน้อยส่วนสมัยนี้ครูบาอาจารย์มีมากสถิติทุกปีก็เป็นที่น่าชื่นชมว่าพระภิกษุสามเณรสอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคมากขึ้นและก็อยู่ในสมณเพศเป็นจำนวนมากและที่สำคัญการเรียนบาลีนั้นจะต้องท่องจำแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยจะได้ยินเสียงท่องส่วนมากจะท่องในใจหรือออกเสียงเบาๆซึ่งการท่องนั้นจะต้องออกเสียงดังๆเพราะจะสามารถจดจำได้ดีขึ้นครับทางด้านสำนักงานแม่กองทำสนามหลวงก็ได้กำหนดสอบทำสนามหลวงประจำปีพุทธศักราช2556พร้อมกันทั่วประเทศโดยนักทำชั้นตรีจะกำหนดสอบในวันที่13ถึง16ตุลาคมนี้ครับนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่าในการประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อเร็วๆนี้ได้มีมติเห็นชอบกำหนดวันสอบทำสนามหลวงประจำปีพุทธศักราช2556พร้อมกันทั่วประเทศตามที่สำนักงานแม่กองทำสนามหลวงได้นำเสนอดังนี้โดยนักทำชั้นตรีกำหนดสอบวันที่13ถึง16ตุลาคมพุทธศักราช2556รวมสอบ4วันวันละ1วิชาเริ่มสอบตั้งแต่เวลา 13:00 นทั้ง4วันนักธรรมชั้นโทถึงเอก
กำหนดสอบวันที่19ถึง22พฤศจิกายนส่วนธรรมศึกษาทุกชั้นกำหนดสอบวันอังคารที่26พฤศจิกาโดยในภาคเช้าสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมเริ่มสอบเวลา 8:30 นใช้เวลาสอบ3ชั่วโมงภาคบ่ายสอบวิชาธรรมวิชาพุทธและวิชาวินัยใช้เวลาสอบวิชาละ50นาทีเริ่มสอบเวลา 13:00 นโดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยหรือแบบเลือกตอบครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาได้แนะโรงเรียนพระปริยัติธรรมให้ติวเข้มการสอบวินิตรอบ2ที่จะมีขึ้นในต้นปีพุทธศักราช2557ครับพระราชวรมุนีรองเจ้าคณะภาค6กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนาหรือ BNET โดยให้สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศทั้ง409แห่งในปีพุทธศักราช2557ซึ่งถือว่าเป็นการสอบครั้งที่2สำหรับผลการสอบครั้งที่ผ่านมาได้นำผลมาวิเคราะห์แล้วพบว่าจากผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ประมาณ 8,908 รูปและชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประมาณ 3,162 รูปรวมทั้งหมด 12,070 รูปพบว่าคะแนนที่ออกมายังไม่น่าพอใจเพราะจำนวนผู้สอบได้คะแนนเกินครึ่งในแต่ละวิชามีจำนวนไม่ถึง 5,000 รูปจากผู้เข้าสอบทั้งหมดจากการวิเคราะห์สาเหตุน่าจะมาจากเป็นการสอบ BNET ครั้งแรกที่สำคัญแต่ละโรงเรียนมีเวลาเตรียมตัวน้อยมากแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีดังนั้นการสอบ BNET ครั้งที่2ช่วงเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2557เชื่อว่าผลคะแนนจะดีขึ้นมากกว่ารอบที่ผ่านมาเพราะตอนนี้ได้ประสานให้ผู้บริหารโรงเรียนชี้แจงและทำความเข้าใจกับนักเรียนถึงแนวทางการทำข้อสอบและจัดติวเพื่อให้ความรู้เพื่อใช้ในการสอบรอบต่อไปแล้วที่สำคัญนักเรียนส่วนใหญ่ก็รู้แนวข้อสอบแล้วซึ่งคิดว่าในปีหน้าการสอบจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นครับไปร่วมอนุโมทนาบุญกับพระราชเมธีเลขานุการเจ้าคณะภาค8ที่ได้ปรณาถวายเงิน 200,000 บาทเพื่อร่วมหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรเนื่องในพิธีอายุวัฒนมงคล54ปีครับคณะปฏิบัติธรรมวัดไตรมิตรวิทยารามและคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายจำนวนกว่า300คนได้ร่วมถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล54ปีพระราชเมธีเลขานุการเจ้าคณะภาค8ณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครในการนี้พระราชเมธียังได้ปรณาถวายเงิน 200,000 บาทเพื่อร่วมหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรด้วยทองคำองค์ที่7ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่10ตุลาคมนี้ณวัดพระธรรมกายนอกจากนี้ยังได้ปรารณาว่าจะถวายปัจจัยทายธรรมที่ได้รับถวายจากคณะผู้ปฏิบัติธรรมวัดไตรมิตรวิทยารามและคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายไปสมทบร่วมหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยเช่นกันครับทางด้านคณะสงฆ์ในจังหวัดพังงาครับก็ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมพระนวกะภูมิในพรรษาประจำปีพุทธศักราช2556ครับพระเทพปัญญาโมลีเจ้าคณะจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายนพดลพิลาศวีระวงศ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพระนวกะภูมิในพรรษาจังหวัดพังงาประจำปีพุทธศักราช2556ณวัดนิกรวรารามตำบลตะกัวป่าอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาสำหรับโครงการฝึกอบรมพระนวกะภูมิในพรรษามีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกระบวนการอบรมถวายความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมและสอบธรรมให้แก่พระนวกะภูมิในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพังงาระหว่างการอยู่จำพรรษาอีกทั้งยังส่งเสริมความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนในการถวายอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาโดยให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมรับผิดชอบดำเนินการจัดการกิจกรรมเพื่อพัฒนาศาสนบุคคลและสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาครับทางด้านวัดมณีสันซึ่งเป็นศูนย์อบรมในโครงการบวชพระ100รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยรุ่นเข้าพรรษาได้จัดพิธีตักบาตรพระ100รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกครับ
ศูนย์อบรมวัดมณีสันจังหวัดสมุทรสงครามได้จัดพิธีตักบาตรพระ100รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชันษาครบ100ปีและเพื่อเป็นการฉลองพระภิกษุสามเณรบวชใหม่ในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยครั้งที่8ณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามโดยได้รับความเมตตาจากพระเทพสมุทรโมลีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยพระสมุทรธรรมคณีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับเกียรติจากนายสมบูรณ์สิริเวชนายอำเภอเมืองสมุทรสงครามเป็นประธานฝ่ายคราวาสสำหรับข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการบิณฑบาตของคณะสงฆ์ในครั้งนี้จะนำไปใช้ในการอบรมพระภิกษุในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยครั้งที่8ของศูนย์อบรมวัดมณีสันตลอดช่วงเข้าพรรษาและการจัดตบาตรในครั้งนี้ก็เพื่อให้โยมพ่อโยมแม่ได้มาร่วมทำบุญใส่บาตรกับพระลูกชายและพุทธศาสนิกชนได้มาร่วมเอาบุญใหญ่กับคณะสงฆ์ซึ่งสร้างความปลื้มปิติให้กับพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งครับวันนี้รู้สึกมีความปลื้มปิติยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นเนื้อนาบุญเป็นประธานเนื้อนาบุญให้แก่ท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญร่วมกันถวายมหาสังฆทานทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ในจังหวัดสมุทรสงครามจำนวน100รูปซึ่งเป็นที่น่าปลื้มปิติดีของท่านพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะคณะสงฆ์ต่างก็มีความปลื้มปิติยินดีในการบำเพ็ญมหาทานบารมีครั้งนี้ครับวันนี้ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พี่น้องชาวสมุทรสงครามนะครับได้ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ครับจำนวน100รูปแบบในโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูปทั่วไทยนะครับแล้วก็ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชนะครับในโอกาสที่ครบพระชนมพรรษาครบ100ปีด้วยนะครับนับว่าเป็นกุศลยิ่งใหญ่นะครับที่พี่น้องชาวสมุทรสงครามได้ตักบาตรในวันนี้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับเป็นบุญนะครับที่จะทำให้เกิดความสุขนะครับแก่พี่น้องชาวสมุทรสงครามเป็นอย่างยิ่งครับวัดธรรมกายนะครับแล้วก็จังหวัดสมุทรสงครามร่วมด้วยองค์การบริหารดำเนินการจัดร่วมกันนะครับให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้มาจัดทำบุญตักบาตรนะครับวันนี้ผมรู้สึกว่าปลื้มปิติครับแล้วก็มีความสุขนะครับในการที่เราคนเราทำบุญนะครับขึ้นช่วยได้บุญนะครับทุกคนทำแล้วก็มีความสุขนะครับแล้วก็สิ่งที่เราทำแล้วก็มอบไปกับบิดามารดานะครับผู้ล่วงลับของเราญาติโยมของเราที่ตายไปแล้วนะครับขอให้ชาวพุทธทุกท่านนะครับผู้สาธารณชนทุกท่านได้ร่วมกันทำบุญนะครับในวันเข้าพรรษาแล้วก็ทำจิตใจให้มีความสุขนะครับเราชาวพุทธนะครับต้องจันลงด้วยพุทธศาสนานะครับคุณผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนาตลอดทั้งสัปดาห์นะครับที่เราได้รวบรวมนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันครับในช่วงนี้เราจะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ในช่วงหน้ายังคงมีภาคกิจกรรมดีๆจากกระไรยานมิตรจากทั่วประเทศครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปติดตามรับชมพร้อมกันในช่วงหน้านะครับค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ได้รับชมภาพกิจกรรมงานบุญในแวดวงของพระพุทธศาสนาจากคุณณัฐพลโยธินพนาเวศแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงศ์ก็ได้รวบรวมภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญจากทั่วประเทศมาให้คุณผู้ชมได้ทบทวนบุญและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกครั้งค่ะโดยเฉพาะในกิจกรรมดีๆในโอกาสวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะเราจะเริ่มต้นกันที่ภาพข่าวของงานวันสมาธิโลกเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายค่ะซึ่งงานในวันนั้นนะคะมีศรัทธาสาธุชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะพระมงคลเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาณห้องแก้วสารพัดนึกสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดให้มีพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนและวันสมาธิโลกโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดภูเบศชนาพิญโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญบูชาพระรัตนตรัยนั่งสมาธิและประกอบพิธีบูชาข้าวพระ
จากนั้นกัลยาณมิตร2วัชรศรีโรจและกัลยาณมิตรมโนทิพย์จักรวาลธรรมเป็นผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายทองคำเพื่อหล่อหลวงปู่พระผู้ปราบมารสำหรับผู้แทนนำสาธุชนกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสาวนีฮิรัญยสิริส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคระดับโลกประจำปี2556จำนวน65รูปโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7รองแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นประธานสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทใจความว่ามีความปลาบปลื้มปิติยินดีที่ได้มาร่วมงานในวันนี้และรู้สึกถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงเป็นวันประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจดจำเพราะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆสำหรับโลกในยุคปัจจุบันแต่ทางวัดพระธรรมกายสามารถทำได้ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์แสดงถึงพลังของชาวพุทธที่เข้มแข็งและยังคงความเลื่อมใสศรัทธาต่อชาวพุทธที่ยังไม่เข้าใจให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเข้ามาเรียนรู้หลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นเสาหลักพื้นฐานในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันโดยมีศีล5ที่เป็นสมบัติของมนุษย์ที่ทุกคนเกิดมาต้องเรียนรู้จากนั้นเป็นพิธีมอบทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายโล่ประกาศเกียรติคุณแด่พระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีโดยคณะสงฆ์4จังหวัดชายแดนภาคใต้และพิธีถวายทยธรรมคณะสงฆ์ 3,000 กว่าวัดทั่วประเทศพิธีถวายทยธรรมคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งพิธีกรรมตลอดทั้งวันสร้างความประทับใจแก่สาธุชนที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้เป็นอย่างมากนะครับเพื่อที่ลำดับต่อไปพระเดชพระคุณหลวงพ่อค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นได้นะคะว่าหนึ่งในพิธีกรรมที่สำคัญในวันนั้นก็คือพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคประจำปี2556ทั้ง65รูปซึ่งการเรียนการสอนและการสอบพระบาลีในแต่ละปีนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะหากไม่ได้รับการสนับสนุนและการสืบทอดจากพระมหาเถรานุเถระพระเถระรวมทั้งเจ้าสำนักเรียนทั่วทั้งสังคมณฑลซึ่งวันนี้ DMC News Sunday ค่ะมีรายงานพิเศษในเรื่องนี้ไปติดตามรับชมกันค่ะการที่เราพุทธบุตรมหาปริยัติธรรมทุกโลกได้ศึกษาพระบาลีจนมาถึงแท่นแห่งความสำเร็จเป็นปริยัติธรรม9ประโยคหากผู้ศึกษาคงมีแต่สติปัญญาปรีชาสามารถเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็หาอาจยังกิจให้สำเร็จได้ไม่หากแต่จะต้องมีความภาคเพียรพยายามอีกทั้งต้องหนักแน่นในมโนปณิธานและเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ที่จะทำรงสืบทอดพุทธธรรมให้เป็นแสงสว่างชี้นำส่องทางแก่ชาวโลกให้คงอยู่ตราบสิ้นกาลนานการศึกษาพระบาลีของภิกษุสามเณรจากอดีตจวบจนปัจจุบันได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยอยุธยาที่พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนประเทศไทยทั้งนี้เพราะมียอดปูชนียาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนเจ้าสำนักเรียนที่ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของพระบาลีจึงได้อุทิศตนทุ่มเทแรงกายแรงใจให้การสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแก่เหล่าศาสนทายาทมาโดยตลอดทางด้านพระมหาด็อกเตอร์สุธรรมสุรัตโนปริยัติธรรม9อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายกล่าวว่าการเรียนจบประโยค9ของพระภิกษุสงฆ์ถือเป็นประโยคสูงสุดในปริยัติแต่คำว่าสูงสุดไม่ได้หมายถึงพระที่จบประโยค9จะแตกฉานในพระไตรปิฎกทั้ง3คือพระสูตรพระวินัยและพระอภิธรรมพระเดชพระคุณพระธรรมโรดมท่านเคยกล่าวถึงผู้สอบได้ประโยค9ไว้ว่าประโยคที่ได้นั้นเป็นเพียงได้กุญแจที่จะไขตู้พระไตรปิฎกจะต้องไปเปิดตู้พระไตรปิฎกเพื่อศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อไปภาพรวมของการศึกษาของพระภิกษุต้องเรียนก็คือพระไตรปิฎกก็จะมีพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมประโยค1 2ประโยค3เรียนธรรมบทก็เหมือนเป็นเรียนพระสูตรประโยค4ประโยค5เรียนมงคล
ก็เป็นเหมือนคล้ายๆพระสูตรเหมือนกันแต่ประโยค6ประโยค7จะเป็นเรียนสมันตปาสาธิกาเป็นเรื่องของพระวินัยเพราะประโยค8ประโยค9นะเราเรียนวินัยแล้วก็ต้องมากลับด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญประโยค9ต้องเรียนอภิธรรมซึ่งถือว่าเป็นพระอภิธรรมและที่สำคัญประโยค9นั้นได้เรียนวิสุทธิมรรคแปลว่าหนทางแห่งความบริสุทธิ์เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมวัตถุประสงค์ของท่านได้เรียนจบประโยค9เพราะว่าท่านจะได้ให้นักเรียนเรียนจบแล้วไปต่อประโยค10ได้ก็คือให้เป็นผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทการสอบปริยัติธรรมไม่ได้จำกัดสอบเฉพาะพระในประเทศเท่านั้นยังมีจากต่างประเทศที่ได้มาศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังเช่นพระมหาสุแพงกันตะจาโรสำนักเรียนวัดเทพลีลาท่านได้เดินทางมาจากประเทศกัมพูชาเพื่อมาศึกษาเรียนรู้คำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่นักธรรมตรีจนสำเร็จประโยค9ดังนั้นเมื่อรวมจำนวนผู้สอบปริยัติธรรมประโยค9ทั้งประเทศตั้งแต่เริ่มต้นถึงปัจจุบันมีจำนวน 1,606 รูปเป็นนาคหลวง223รูปวัดพระธรรมกายมีผู้สอบประโยค9ได้จำนวน65รูปโดยในปีนี้ผู้สอบปริยัติธรรมประโยค9ทั้งประเทศมีจำนวน65รูปกว่าปริยัติธรรมประโยค9จะมีวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ท่านเหล่านี้ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะเป็นแรมเดือนแรมปีและบางท่านก็ใช้เวลากว่าครึ่งค่อนชีวิตในการก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งการศึกษาพระบาลีที่ยาวไกลทุกอนุวินาทีที่ผ่านไปนั้นล้วนเป็นไปเพื่อการค้นคว้าและท่องจำพระพุทธธรรมด้วยความบากบั่นเปี่ยมไปด้วยกำลังใจอันสูงยิ่งนับเป็นที่น่าปลื้มปีติยินดีและเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าพระสัทธรรมอันประเสริฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เก็บรักษาไว้ในภาษาบาลีจะยังคงได้รับการสืบทอดต่อไปในอนาคตภายใต้การนำของพระมหาเถระพระเถรานุเถระตลอดจนเจ้าสำนักเรียนบาลีทุกรูปผู้เป็นเสาหลักแห่งสังฆมณฑลที่มีเมตตาต่อพระลูกพระหลานให้ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมอันเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาจากนี้ค่ะคุณผู้ชมกิจกรรมที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีก็ได้จัดให้มีการอบรมหัวหน้าศูนย์บวชพระรุ่น 100,000 เข้าพรรษาครั้งที่8ประจำปี2556ค่ะสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นณห้องสัมมนา SPD 2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยมีหัวหน้าศูนย์บวชพระแสนรูปรุ่นเข้าพรรษาจำนวน129รูปเข้ามาร่วมอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้และให้กำลังใจในการทำหน้าที่และในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากพระภาวนาวิริยคุณรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้บรรยายพิเศษให้กับหัวหน้าศูนย์บวชพระใจความว่าการที่เราเข้ามาบวชพระและทำหน้าที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนางบประมาณไม่มีแต่ต้องทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวจึงเป็นโจทย์ที่สำคัญในการบริหารคำตอบของทุกคนก็คือต้องฝึกฝนตนเองจนเกิดศรัทธาและเรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาชีวิตเป็นเดิมพันถ้าทำอย่างนี้ได้การบริหารจัดการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้วัดร้างกลับมาเป็นวัดรุ่งจะเป็นเรื่องที่ง่ายช่วงนี้เรายังคงอยู่ที่กิจกรรมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งเมื่อวันพระใหญ่ที่ผ่านมาตรงกับวันอังคารที่6สิงหาคมได้จัดให้มีพิธีสวดบุพเพตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดให้มีพิธีบุพเพตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเนื่องในวันพระใหญ่โดยภายในงานมีศรัทธาสาธุชนผู้มีบุญเดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนมากซึ่งได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์มาเป็นเนื้อนาบุญกว่า500รูปและในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากพระภาวนาวิริยคุณรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ซึ่งภายในงานคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์
บทธรรมนิยามจากนั้นตัวแทนเจ้าภาพได้ประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วต่อด้วยพิธีถวายมัตตกะภัตตาหารเป็นสังฆทานก่อนที่คณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญจะได้พร้อมใจกันประเคนภัตตาหารเพลแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ด้วยความพร้อมเพรียงดีใจมากเลยค่ะที่วันนี้ที่วัดได้จัดงานผูกเพทพีซึ่งเป็นงานที่ได้เราได้ระลึกถึงบรรพบุรุษคุณพ่อคุณแม่แล้วก็งานนี้ทำให้สาธุชนชาวพุทธเนี่ยได้มาสร้างบุญสร้างบารมีเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะเป็นโครงการที่เรารอคอยมานานแล้วและวันนี้เรามีความปลื้มปิติมากเลยค่ะได้มาทำบุญในงานนี้ค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะคะมันเป็นประเพณีของเราที่สืบทอดกันมานะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะมีหลักวิชาการที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติของเราที่ล่วงลับไปแล้วนะคะแล้วก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านทุกวันพระใหญ่นะคะของเราจะมีจัดสวดบุพเพเทพีขอเชิญทุกท่านมาร่วมงานได้นะคะทางด้านของวัดทุ่งคลุนะคะได้จัดพิธีสวดมนต์เข้าพรรษาและสวดบุพเพเทพีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเช่นเดียวกันค่ะคณะกัลยาณมิตรจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมในโครงการสวดมนต์เข้าพรรษาณศาลาเฉลิมพระเกียรติวัดทุ่งคลุโดยภายในงานพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมาติกาสวดสรรเสริญหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีและอาราธนาศีล5ก่อนที่จะประกอบพิธีบุพเพเทพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เทศสอนธรรมะโดยขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเป็นประจำโดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษานี้เพื่อให้เป็นพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมด้านสาธุชนที่มาร่วมโครงการในครั้งนี้ต่างก็กล่าวว่ารู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกับเพื่อนกัลยาณมิตรพร้อมทั้งมีความตั้งใจที่จะมาร่วมโครงการนี้อีกครั้งในครั้งต่อไปเพราะการนั่งสมาธิทำให้ได้พบกับความสงบและความสุขที่แท้จริงค่ะมาติดตามกิจกรรมดีๆในช่วงเทศกาลวันแม่ของปีนี้กันบ้างค่ะโดยเทศบาลเมืองสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมกับอนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรจัดพิธีให้ชีวิตสัตว์เป็นทานด้วยการปล่อยพันปลากว่า 500,000 ตัวในโอกาสวันแม่แห่งชาติค่ะเทศบาลเมืองสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับอนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรได้จัดพิธีปล่อยพันปลาจำนวน 500,000 ตัวเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวบรรยากาศภายในงานคึกคักตั้งแต่เช้ามีศรัทธาสาธุชนผู้มีบุญเดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนมากโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาประดิษฐ์สิริภาโสปริยธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญบูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นภาชนะในการรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นและได้รับเกียรติจากกัลยาณมิตรวิโรจน์ขนูวัฒนานายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานฝ่ายคราวาสนำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาและอธิษฐานจิตจากนั้นประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้นำคณะเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนร่วมกันปล่อยพันปลาลงสู่คลองน้ำเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานร่วมกันสำหรับกิจกรรมในวันนี้สร้างความประทับใจและความปลื้มปิติยินดีให้แก่ทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะการทำบุญด้วยการปล่อยสัตว์ปล่อยปลาถือว่าเป็นการต่อชีวิตและย่อมได้ชีวิตที่ยืนยาวในส่วนของน้องๆเยาวชนนักศึกษาก็ได้จัดกิจกรรมวันแม่เช่นเดียวกันค่ะโดยวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองนะคะได้จัดตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์81รูปเนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองและชมรมพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองได้จัดพิธีตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน81รูปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยจากศูนย์อบรมวัดเวรุวนารามเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครมาเป็นเนื้อนาบุญ
โดยมีพระมหาธีรธรรมธรรมธีโรเปรียญธรรม9ประโยคเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคุณมนทนสายข้าวรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์โดยภายในงานคณะครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบวิทยาลัยก็ได้มาร่วมพิธีตักบาตรในครั้งนี้ด้วยซึ่งทุกคนต่างก็ปลื้มปิติกันทั่วหน้าเพราะว่าเป็นการจัดตักบาตรที่เป็นครั้งแรกของทางวิทยาลัยนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้สั่งสมบุญร่วมกันในโอกาสวันแม่แห่งชาติอีกด้วยค่ะค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆภาพกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นที่ผู้มีบุญทุกท่านได้ส่งมาให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันในเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะก็จะเป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญของลูกๆทุกคนค่ะลูกๆทุกคนสามารถที่จะทำความดีง่ายๆกับคุณแม่ด้วยการบอกรักคุณแม่ด้วยคำพูดและลงมือทำความดีทุกๆวันที่สำคัญอย่าลืมพาคุณแม่ไปทำบุญที่วัดด้วยนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลเท่านี้ก็เป็นของขวัญอันยิ่งใหญ่ในดวงใจของคุณแม่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชม DMC News Sunday ได้อีกครั้งในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ